สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องน้องช่องกีตาร์ซีรีส์ขวัญออฟฟิเชียลวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะที่ไหนครับที่ไหนครับหวานันทางทะเลบาบูนะคุณยังไม่เคยชัดเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในถึงจะสวยสมชื่อที่เขาบอกหรือเปล่านี่ดูตรงนี้สิเห็นไหมเขาเป็นป้ายเต็มเลยว่ามีปลาอะไรบ้างอ่ะนี่อยากเข้าไปดูแล้วอ่ะแล้วก็มีปลาแล้วก็ตรงนั้นน่ะหนูเห็นปลาอยู่พันนึงค่ะพี่เห็นที่ตัวเขาจะแบบเขาเรียกไงนะตัวแบนแล้วก็มีหางปลากระเบนไม่ใช่ปลากระเบนเป็นปลาพันนึงปลากระเบนพันนึงอ่ะแล้วเข้าไปดูข้างในเนี่ยลงมาตามมาแล้วก็ป้ายI'm gonna go.
ดีปลากระพงหางเหลืองอ่ะนี่หางเหลืองจริงๆด้วยเนี่ยเวลาผ่านนี่เหมือนเข้าไปอยู่ในตู้ตาดิสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเจ้าสาวน้อยสมชื่อไหมนี่ปลาอะไรอ่ะสวัสดีเนาะสวัสดีเนาะสวัสดีนี่มันปลาอะไรอ่ะมันคือปลากระรังนั่งงอนค่ะตัวเนี้ยเหรอใช่ปลากระรังนั่งงอนไม่ใช่ปลากะลังเหรอปลากะลังปลากะลังมันสวยอ่ะมันสวยแปลกไม่เคยเห็นปลากะปลากระลังมาแล้วมาแล้วภาพเสียงกันภาพเสียงเลยสวัสดีมนุษย์ถ่ายเราให้สวยๆเลยนะนี่เรามาเก็บให้มนุษย์แล้วนะเนี่ยนี่เป็นไงอ่ะหางมันสวยมนุษย์ว่ายน้ำแบบชิวๆไงคะปลาตะคองเหลืองค่ะตัวนี้ฆ่าปลาเลยนะน่ะมีปลาสลิดด้วยนะสลิดทะเลแถบนี่ปลาตัวสีเหลืองคือปลาตะคองเหลืองน่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้นะเห็นไหมปากสิแม่มันทำปากสิน่ารักอ่ะดูปากว่าเห็นน้องทำปากไหมมาอันนี้คือปลาอะไรคะอันนี้มีปลาหมูสีแก้มแดงนะคะแล้วก็จะมีปลากระพงข้าวอะไรปลาหมอสีแก้มแดงแล้วก็ปลากระพงอะไรนะปลากระพงข้าวปลาอ้าวปลาหมูปลาอะไรนี่นะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมูแก้วค่ะอยู่กันเป็นฝูงปลานี้อยู่กันเป็นฝูงค่ะอุ้ยเหมือนปลาดุกเลยเป็นฝูงจนแออัดเลยเฮ้ยน้องมาทำอะไรตรงนี้น้องมาหาของกินเหมือนปลาดุกที่เป็นลายอ่ะที่มีลายปลาดุกมีลายอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะ
ตาดูปลาตัวนี้ดิตาดูปลาตัวนี้ทำหน้าดิน่าโง่มากเลยทำไมหน้ามีแผลที่หน้าด้วยเหรอหรือว่าเป็นลายหรือว่าเป็นแผลทำไมน้องหน้างอจังแวะถ่ายรูปนะมาน้ำมาน้ำไม่ใช่ปลามาน้ำเนี่ยเขาจะให้ตัวผู้จะเป็นคนคลอดผสมพันธุ์เสร็จแล้วตัวเมียก็จะเอาไข่ตัวผู้แล้วหลังจากนั้นตัวผู้ก็จะเป็นคนอุ้มไข่พอถึงเวลาตัวผู้ก็จะเป็นคนคลอดออกมาตรงนี้เขาให้จับได้นะคะยาฮูจับได้แต่ต้องล้างมือก่อนนะคะอันนี้จิ้มลงไปดิไม่กล้าครับสรุปแล้วคือไม่กล้าค่ะพี่กีตาร์จับทุกอย่างเลยค่ะถ้าลงไปเล่นได้กีตาร์ก็ลงไปเล่นแล้วค่ะเมื่อกี้จับปลาดาวมารู้สึกไงบ้างคะมันแบบสักษาเลยค่ะทุกคนเหมือนกับว่าเราจับเนี่ยจับหินน่ะหินที่มันแบบเป็นตะปูตะปังแล้วก็ถูกๆอ่ะเป็นแบบนั้นเลยปลาดาวเหรอปลาดาวอ่ะฮะส่วนหอยอ่ะมีอยู่หอยแบบนึงอ่ะที่มันเรียบๆอ่ะมันพอจับไปแล้วมันเคลือบน้ำมันเลยอ่ะลื่นๆจับไปI'm not sure.
ี๋ยวบ่ายโมงห้าสิบเราจะได้ขึ้นไปบ่อใหญ่แล้วนะครับให้อาหารปลาด้วยนะคะนี่เลยสี่ใบนี่วันทำไมขอโทษค่ะบ่อแล้วก็ป้ายเดี๋ยวระหว่างรอให้อาหารปลาไปซื้อของได้ไหมวานไปซื้อของคืออะไรไม่รำมุกอีกแล้วฉลามวานไม่เข้าใจนี่ฝั่งนี้ก็เป็นฉลามตอนนี้คือฉันเป็นฉลามเลยเนี่ยชอบตัวนี้มากเลยจระเข้น้ำเค็มหรอฟอสซิลเป็นกระบองจริงเลยใช่เป็นฟอสซิลใช่ปะสตาร์ฟอสซิลนี่แหละสตาร์ของจริงไงอ๋ออันนี้สตาร์ไว้กลัวจระเข้ไหมคะไปไปละ50บาทจะมี
ินกันหน่อยใบละ50 บาทนะคะเป็นเงินทั้งหมด200 บาทค่ะทำไมเขาไม่ให้ปลาไปตรงกลางน้องเป็นปลาอนุบาลค่ะปลาอนุบาลตัวเล็กๆเป็นลูกปลาฉลามระบบย่อยของน้องยังไม่ค่อยดีโอ้โหปลาฉลามอันนี้ปลาอะไรเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะหนูไปอ่านมาแล้วหนูก็จำไม่ได้ที่ลืมค่ะเป็นดูตัวเนี้ยวนหาอยู่ข้างข้างตัวไอ้หยิบอาหารปลาให้ดูหน่อยปลาหยิบอะไรมาหน่อยไส้ปลาจริงอย่ามือไปโดนเสื้อนะครับโอ้ยโอ้ยนี่ดันหมดเลยนี่ตัวบอลลูนเลยอ่ะเราก็จะลงไปดูนักดำน้ำเขาให้อาหารปลากันข้างล่างนะคะว้าวแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนรองเท้าส้นสูงรีวิวรองเท้าหน่อยไหนลองใส่รองเท้าดูว่าจะสูงขึ้นขนาดไหนพอใส่รองเท้าแล้วก็ฮึบรองเท้าสูงกี่เซนคะ10 เซนว้าติดหน้าจอ
นี้เลยที่ดุดุออกมาแล้วพี่พีนะมาแล้วค่ะพี่พีนะดำน้ำมาแล้ว
ำหรับวันนี้เมื่อกี้เราก็ไปดูพี่เขาให้อาหารปลากันเสร็จแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปิดช่องให้หน่อยปิดให้หน่อยปัดแล้วก็ปิ้ง